โอเคนะครับก็เหงื่ออาจจะดูเยอะหน่อยนะครับก็ที่ไปถ่ายรถไฟมาด้วยนะครับโอเคขอต้อนรับเข้าสู่รายการถกประเด็นนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับขอไม่เอ่ยจังหวัดเนาะนะครับเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยรู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้นะครับเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับที่เขามีการจัดพิธีนะครับเป็นพิธีถวายราชสดุดีนะครับก็คืออย่างเงี้ยถวายบังคมนะครับแล้วสถานที่จัดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่มีหลังคาคุมนะครับเขาเรียกว่ากลางแจ้งนะครับอากาศร้อนมากนะครับวันซ้อมเนี่ยนะครับมีนักเรียนเป็นลมด้วยแต่พอมาวันจริงก็มีนักเรียนเป็นลมอีกเช่นกันนะครับคุณครูเหมือนคุณครูโรงเรียนเนี้ยเขาบังคับนะครับบังคับเลยนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนคนใดไม่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับเขาจะไม่ให้ผ่านกิจกรรมซึ่งเหมือนโดนบังคับนักเรียนทุกคนแม่งก็ต้องแบบทำตามอย่างเงี้ยนะครับเข้าใจใช่ไหมนะครับคุณครูครับผมถามจริงเหรอนะแค่เด็กคนหนึ่งเป็นลมเนี่ยคุณครูคิดว่าสะใจหรอครับอ่ะสมมติว่านักเรียนทุกคนว่าอยู่สักพักหนึ่งมีคนเป็นลมคุณครูกลับดูเฉยเหรอฮะคุณครูไม่เข้าไปช่วยเหรอครับผมถามจริงๆเหอะนะครับทำไมคุณครูถึงไม่จัดสถานที่ที่มันดีกว่านี้ในโรงเรียนมันมีสถานที่แค่ที่เดียวจริงๆหรอนะครับผมอยากให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่อง7ช่องอะไรก็ตามลงไปดูหน่อยซิว่าไอ้ที่เขาจัดงานเนี่ยมันมีที่เดียวจริงๆหรอนะครับผมว่ามีมากกว่านั้นแต่ครูเขาให้มาจัดตรงนี้จัดตรงลานหน้าพระรูปนะครับนะซึ่งสิ่งที่คุณครูทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องคุณครูเหมือนเป็นฆาตกรนะครับอ้าวผมพูดอย่างนี้ทำไมเพราะว่าบังคับเด็กถ้าไม่ผ่านถ้าไม่เข้ากิจกรรมก็คือไม่ให้ผ่านกูถามจริงมึงเอาส้นตีอะไรคิดฮะคุณครูมึงคิดว่าการที่ตัดคะแนนเนี่ยบังคับอย่างเงี้ยมึงคิดว่าตัวเองเนี่ยสะใจหรอเอ้นักเรียนเขารวบแต่ในทางกลับกันครูบางคนไม่เห็นใจแต่ส่วนใหญ่แม่งไม่เห็นใจเด็กเลยแต่ส่วนน้อยนะที่เห็นใจดิเออพอเด็กเป็นลมอ่ะเข้าไปช่วยคือถ้ามันไม่บังคับอ่ะมันก็ไม่เกิดเหตุการณ์พวกนี้หรอกแต่เนี่ยมันบังคับฆาตกรปะไอ้เหี้ยแบบอะไรอ่ะให้นักเรียนถวายบังคมกลางแดดแจ้ของโรงเรียนผมนะโรงเรียนผมก็เป็นนะไม่ใช่โรงเรียนเขาที่เป็นหรอกโรงเรียนผมก็เป็นชุมแสงชนูทินเนี่ยบางปีเนี่ยจัดพิธีถวายในหลวงร.10เนี่ยเอ้ยร.9เนี่ยจัดหน้าหอประชุมอ่ะแล้วแดดมันร้อนแต่เดี๋ยวนี้โดมสนามบาสล่มดีเห็นไหมแต่ละยุคมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่ยุคโบราณคุณครูฟังให้ดีนะครับสิ่งที่ผมพูดมันคือเรื่องจริงถ้าไม่จริงเถียงนะครับถ้าครูที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอยู่โรงเรียนที่ผมเอ่ยถึงเนี่ยที่จัดพิธีถวายบังคมอย่างเงี้ยนะครับแล้วบังคับนักเรียนคุณครูมาตอบหน่อยสิครับว่าไอ้สิ่งที่คุณครูทำเนี่ยมันถูกต้องสมเหตุสมผลแล้วหรอและถ้านักเรียนเป็นลมคุณครูจะเข้าไปช่วยไหมผมถามแค่นี้มีนักเรียนเป็นลมหลายคนนะครับอากาศมันร้อนไอ้เหี้ยมึงดูสภาพอากาศด้วยไอ้เหี้ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวมึงไม่เห็นใจพวกกูอะมึงไม่เห็นใจเด็กเลยมึงไม่เห็นใจเด็กเลยไอ้เหี้ยเด็กตั้งเป็นร้อยเป็นพันคนมึงไม่เห็นใจครูแม่งเต็มเต็นท์มึงเชื่อไหมคุณครูอ่ะอยู่ในเต็นท์แต่นักเรียนอยู่กลางแดดเอ้ายังไงล่ะโรงเรียนกูก็เป็นแต่เดี๋ยวนี้เข้าร่มแล้วเป็นไงไอ้เหี้ยพวกมึงไม่เอาแต่สบายพวกมึงไม่เคยคิดถึงพวกกูเลยอะว่าเออเด็กคนนั้นมันมีโรคประจำตัวอะไรไหมบางคนเป็นโรคหอบหืดเป็นโรคลมชักเป็นโรคนู่นนี่นั่นมึงก็น่าจะเห็นใจบ้างไอ้เหี้ยนี่มึงบังคับนักเรียนมันสมเหตุหรอมันไม่สมเหตุเลยและตอนเนี้ยมันดังด้วยคือถ้าทำเรื่องอย่างเงี้ยมันดังแน่ๆนะครับอย่างคุณครูตีนักเรียนตีขั้นรุนแรงก็ดังนะครับทุกจังหวัดมันมีหมดนะครับจะมีจังหวัดเดียวคงไม่ได้มีทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับนะแต่มันน้อยนะครับนครสวรรค์บ้านผมก็แทบไม่มีเรื่องพวกนี้แต่บางจังหวัดเนี่ยก็มีเรื่องพวกนี้นะครับแต่มันแค่ส่วนน้อยนะครับ
เนาะคือผมอยากจะบอกว่าพิธีเนี่ยก็เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเพื่อตัวของเราเองด้วยความเต็มใจผมเข้าใจในสิ่งที่คุณครูจะจัดกิจกรรมแต่คุณครูช่วยกรุณาเอาเด็กนักเรียนเป็นร้อยเป็นพันคนไปเข้าที่ร่มเถอะเพราะถ้าเกิดว่าอยู่กลางแดดจริงๆเหมือนพิธีถวายราษฎรดีเนี่ยเข้าใจว่าต้องอยู่กลางแดดแต่นักเรียนบางคนมันทนไม่ได้อ่ะบางคนยืนอยู่สักพักนึงเป็นลมฟู่ไปเลยนะครับเหมือนปีที่แล้วอ่ะผมเล่าให้ฟังนะครับปีที่แล้วเนี่ยงานกีฬาสีอ่ะมีคนถือป้ายคนนึงเป็นผู้ชายนะครับอยู่ดีๆปุ๊บลงไปเลยเป็นลมไปเลยนะครับคุณครูกับนักเรียนที่อยู่แถวนั้นน่ะต้องเข้ามาพยุงตัวไปห้องพยาบาลนั่นแหละฮะคือข้อเสียนะครับข้อดีคืออ่ะพิธีศักดิ์สิทธิ์จริงเข้าใจในจุดประสงค์ของคุณครูแต่ข้อเสียคือคุณครูไม่รู้เลยว่าเด็กคนนั้นจะเป็นลมไหมคุณครูไม่เข้าใจตรงนี้คุณครูในโรงเรียนเนี้ยนะครับอย่าบังคับกูถามจริงตอนที่พวกมึงเป็นวัยรุ่นเนี่ยพวกมึงโดนบังคับเหมือนพวกกูปะมึงก็โดนรุ่นพวกมึงก็โดนรุ่นกูก็โดนบังคับกลางแดดเนี่ยรุ่นพวกกูก็โดนไม่ใช่แค่รุ่นพวกมึงอย่างเดียวรุ่นกูก็โดนไอ้เหี้ยบางโรงเรียนอ่ะเขาใช้งบอ่ะสร้างจัดเป็นหลังคาหลังคาคุมอ่ะแบบอาจจะเป็นสนามวอลเลย์โดมสนามบาสอย่างเงี้ยให้มันแบบว่าให้มันล้มๆแต่โรงเรียนนี้กับกัดการแจ้งกลางแดดไม่มีคำว่าล้มกูถามจริงเหรอนะถ้าหักคะแนนแล้วเด็กที่จะจบม.3 ม.6 ปวช.ล่ะจะเอาวุฒิไปต่อยังไงก็ไม่จบพร้อมเพื่อนนั่นแหละนะครับผมบอกแค่นี้เลยนะฮะไม่จบพร้อมเพื่อนคือเหมือนดรอปลงมาอยู่ชั้นม.4 ครั้งหนึ่งอ่ะเอาง่ายๆนะครับซึ่งผมไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมึงต้องเข้าใจด้วยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมันชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนเนี่ยชอบความคิดอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับต่างคิดต่างมุมมองนี่คือความคิดของผมนะครับท่านผู้ชมมีความไปเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้นะฮะคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับว่าคิดดีแล้วหรอที่คุณครูจะให้นักเรียนไปจัดกิจกรรมกลางแจ้งและถ้าเกิดว่าผมถามคำถามนะถ้าคุณครูเป็นลมนักเรียนจะมาช่วยปะนักเรียนบางคนช่วยบางคนไม่ช่วยเพราะว่าเกียจผมบอกแค่นี้บางคนน่ะโดนตีเป็นโรคซึมเศร้ามึงกลับเพิกเฉยไม่ทำหาเหี้ยหาเหวเหี้ยอะไรเลยไม่เข้ามาเยียวยาโซตีอะไรเลยถ้ามึงเข้ามาเยียวยาขอโทษเรื่องมันก็จบแล้วมึงก็ไม่ทำอีกไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะผมนึกอยู่เรื่องนึงรู้สึกว่าจะมีโรงเรียนหนึ่งนะครับที่ครูพละเนี่ยสั่งนักเรียนลุกนั่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจตั้ง 50-60 ครั้งไอ้เหี้ยและมึงบอกว่ามึงไม่ได้ทำนี่คือคุณครูไทยนะครับต่างประเทศเขาไม่มีแบบนี้แต่ประเทศไทยมีไอ้เหี้ยบังคับนักเรียนลุกนั่งวิดพื้น50เพราะไม่ส่งกลับบ้านโอ้โหคุยนี่เลยคุยมากไอ้ครูคนนี้ไอ้ครูพละคนนี้คุยมากไอ้เหี้ยแค่ไม่ส่งงานมึงทำกับนักเรียนขนาดเนี้ยกูถามจริงมึงต้องการอะไรวะอ๋อต้องการให้สั่งสอนโน่นนี่นั่นไอ้เหี้ยเด็กบางคนเป็นลมอ่ะมึงยังไม่ช่วยเลยไอ้ซัดอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยคุณครูอ่ะเอาง่ายๆนะโทษเอาง่ายๆนะเวลาจะเกิดอะไรขึ้นนะสังเกตประเทศไทยให้ดีๆจะมีแต่ครูทหารตำรวจ3สิ่งเนี่ย3คนเนี่ยแหละคือต้นเหตุนะฮะเวลาเกิดเรื่องเนี่ยมักจะเป็นคุณครูโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ตำรวจคนนั้นคนนี้ทหารคนนั้นคนนี้ตลอดถ้าประชาชนมีไหมมีแต่น้อยแต่ส่วนใหญ่ประเทศไทยครูตำรวจทหารเยอะอย่างเนี่ยบังคับนักเรียนลุกนั่งเพราะไม่ส่งกันบ้านเนี่ยก็คุณครูมึงทำเพื่อถามจริงมึงทำเพื่ออะไรวะไอ้เหี้ยกูเห็นใจนะเว้ยกูต้องออกมาพูดกูอยากให้ประเทศไทยเนี่ยไม่มีไอ้กฎเหี้ยเนี่ยไม่อยากให้คุณครูต้องมาลงโทษนักเรียนด้วยความรุนแรงและกูขอพูดตรงนี้อีกครั้งนึงว่ากูไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรง
มันไม่ใช่ทางออกด้วยซ้ำมึงไม่พูดคุยกันนะมึงจะสั่งแต่ลุกนั่งวิดพื้นอย่างเดียวเลยตีสั่งสอนอะยังพอว่าแต่มึงทำอย่างเงี้ยมันเกินไปมึงไม่เห็นใจนักเรียนเลยไม่เห็นใจพวกกูเลยไอ้เหี้ยมึงไม่เห็นใจพวกกูว่าพวกกูจะเป็นยังไงจะมีความรู้สึกมีปมอะไรไหมพวกมึงไม่เคยคิดเลยเนาะนะครับกูก็เป็นหนึ่งนักเรียนคนหนึ่งแต่พอกูเห็นข่าวพวกเนี้ยกูรู้สึกหดหูกูรู้สึกแบบอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นอีกแล้วหรอทำไมต้องเป็นคุณครูด้วยวะทำไมต้องเป็นตำรวจทหารด้วยวะนี่คือสิ่งที่ผมอัดอั้นมากนะครับผมอยากให้ประเทศไทยมันเปลี่ยนแปลงเร็วๆถ้าพิธาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้กูจะดูซิว่าไอ้ครูพวกเนี้ยมันจะทำอีกไหมมันจะทำแบบนี้อีกไหมเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวค่อยดูเนาะนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องแรกผ่านเรื่องที่สองนะครับตอนนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการใช้กล้องวงจรปิดเขาเรียกว่า AI นะครับจับมอเตอร์ไซค์ที่ขี่บนทางเท้าซึ่งความคิดเนี้ยมันถามว่าใช้ได้ไหมที่ผู้ว่าชาติเสนอเนี่ยนำมาเนี่ยก็ใช้ได้แต่เขาบอกว่าแต่คนที่เขาขับขี่บนทางเท้าอ่ะนะครับเขาบอกว่าต้องถึงขั้นใส่แล้วอ่ะนะครับไม่ขี่อ่ะต้องถึงขั้นใส่อ่ะท่านผู้ชมคือผมมองว่าอย่างนี้นะครับทางที่ดีคือรถมอเตอร์ไซค์อ่ะอยู่ข้างล่างจะดีกว่าแล้วให้คนเนี่ยที่เพิ่งกลับมาจากทำงานหรือว่าเป็นนักเรียนเนี่ยอยู่บนทางเท้าน่าจะปลอดภัยที่สุดถือว่าผู้ว่าทัชชาทำดีนะมีกล้อง AI ตรวจจับดีมากและเรื่องทางเท้าเดินข้ามทางเนี่ยก็มี AI จับถ้าสมมุติว่าเกินเนี่ย AI มันจะพูดเลยว่าคุณอยู่ใกล้ชิดเส้นนี้เกินไปนู่นนี่นั่นนะครับนะวันมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายจะไปรีวิวให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับเนาะโอเควันนี้ก็2เรื่องนะครับก็ตอนนี้ก็บ่ายโมง22นะครับถกประเด็นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานว่าอาจจะทำวันเสาร์วันเดียวไม่ก็เสาร์อาทิตย์ไปเลยนะครับโอเควันนี้ก็ขอล่ำลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ้ออีกอย่างนึงถ้าท่านผู้ชมมีข่าวหรือว่าประเด็นอะไรที่น่าสนใจเนี่ยนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้ามาอัดคลิปถกประเด็นให้แล้วก็จะเอาเรื่องที่ท่านผู้ชมขอมาเนี่ยนะครับว่าจะเป็นเรื่องคุณครูตีนักเรียนทุบนักเรียนทำร้ายนักเรียนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคอมเมนต์บอกด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะรวมนะครับจะพูดสรุปให้ฟังยาวๆสั้นๆนิดๆนะครับอาจจะสั้นอาจจะยาวโทษทีนะครับเอาใหม่อาจจะสั้นอาจจะยาวแล้วแต่ผมนะครับคือถกประเด็นเนี่ยผมก็เคยพูดไปแล้วว่ารายการนี้เนี่ยผมไม่ได้ก๊อปจากใครไม่ได้ก๊อปมาจากใครเลยนะครับเป็นรายการที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองจุดประสงค์ของถกประเด็นคือให้ท่านผู้ชมเนี่ยระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณครูตีนักเรียนนะครับนักเรียนบางคนเป็นซึมเศร้าเขาปรับตัวไม่ได้ผมก็แค่บอกแค่ว่าสู้ๆนะครับถ้าคุณครูมาเยียวยาก็โอเคไม่เป็นไรเนาะนะครับได้ก็เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุบนทางรถไฟอะไรต่างๆนะครับรถไฟชนรถบรรทุกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะครับนะโอเคก็สำหรับคนที่อยากดูขบวนรถไฟ9ถึง51จริงๆเนี่ยนะครับมันมีคนนึงขอมานะครับซึ่งผมบอกก่อนว่าผมเนี่ยจะแทบไม่ได้ถ่ายแล้วนะครับถ่ายนะแต่ไม่ได้ถ่ายเลยนะครับคือถ่ายน้อยนะครับถ่ายน้อยมากไม่ได้ถ่ายแบบว่าทุกวันนะครับถ้าปิดเทอมอ่ะอาจจะเว้นวันอย่างเช่นอังคารพุธพฤหัสศุกร์อย่างเงี้ยศุกร์เสาร์แล้วแต่นะครับแนะนำว่าให้ไปดูคลิปเก่าก่อนนะครับนะถ้าถ่ายคือถ่ายนะครับถ้าไม่ถ่ายคือไม่ถ่ายจริงๆนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับถ้าคนที่ตอนนี้ผู้ติดตาม790กว่าขอขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะฮะที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับฮาร์ดบีทจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสิ่งที่ผมทำไปเนี่ยผมทำเพื่อตัวเองและเพื่อทุกคนที่เข้ามาติดตาม
อย่างที่ผมถ่ายรถไฟเนี่ยก็เพื่อท่านผู้ชมเพื่อเป็นการโปรโมทเท่านั้นจุดประสงค์ในการถ่ายรถไฟคือเพื่อโปรโมทรถไฟนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้รถไฟไทยเนี่ยไปในทางที่แย่หรือว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่อย่างใดเหมือนกันนะครับอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยก่อนงานกีฬาสีวันที่5 6 7เนี่ยเดี๋ยวมีคลิปมาฝากแน่นอนนะครับซึ่งผมทำไปทำไมไอ้เรื่องพวกนี้ก็ทำเพื่อท่านผู้ชมอีกเหมือนเดิมก็เป็นการโปรโมทเท่านั้นแล้วก็เป็นการโปรโมทให้กับศิษย์เก่าที่เขาจากโรงเรียนชุมแสงชิรุทิพย์ไปแล้วแล้วก็ไปเรียนที่อื่นเขาคิดถึงนะครับให้เขากลับมาดูว่าอ๋อปัจจุบันโรงเรียนชุมแสงชิรุทิพย์มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ฮะ